คิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายวัยไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Dragon Ball Project Multi นั่นเองทุกคนตอนนี้เขาเปิดทดสอบกันแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวเกมมีความน่าสนใจมากๆพบภาพสวยอลังการแล้วก็เป็นเกมในแนวแบบ Battle 4 ต่อ 4 คนอะอารมณ์แบบ Battle Royale นั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูติวโตเรียลพร้อมกันนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีความหนักพอสมควรทุกคนนี่ดูดิโอ้โหมาถึงคือซีนโคตรสวยอลังการดูตัวละครซะก่อนที่มันสวยขนาดนี้เพราะว่าเขาเปิดบริการทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่าจะเริ่มต้นที่มือถือกันก่อนนะที่เล่นง่ายๆนะครับนี่มันจะเป็นสนามแบบนี้เลยซึ่งแอดก็เพิ่งเข้ามานั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงทุกคนตื่นเต้นมากซึ่งเขาจะเปิดทดสอบนะครับถึงแค่เดือนหน้าประมาณวันที่3ที่4กันยายนนี่แหละเดี๋ยวแอดจะแปะรายละเอียดไว้ใต้ description ให้ดูทั้งหมดนะครับว่าเปิดถึงไหนอะไรยังไงนะจ๊ะมากันแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นหน้าต่างโหลดแล้วเราก็น่าจะได้เล่นเป็นพี่โงกุลหรือเปล่าแอดเดาคิดว่านะคิดว่าน่าจะใช่เวจิต้าน่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นคู่กัดคู่ปรับแหมอารมณ์เหมือนนารูโตะกับซาสึเกะเลยนะสีทรงสีเสื้อก็คล้ายๆหรือว่าเขาได้แรงบันดาลใจกันมาวะเนี่ย ดูเหมือนว่าการบังคับจะเป็นแบบนี้ทุกคนเฮ้ยไอ้ย่าภาพสวยจัดเลยอ่ะมันมีความสมูทบางอย่างบอกไม่ถูกอ่ะเขาให้เราเดินมานี่ก่อนดูดิว่าเขาเล่นยังไงกันต่อยเตะเตะต่อยอ๋อมีแดดปุ๊บ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 เตะต่อยเตะต่อยเฮ้ยอะไรอะยูรัชแอคแท็กบายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยไอจ่าจ้าเรียบร้อยตัวเย่แดดเว้ยหลบก่อนอาเฮือโดนแล้วจนได้ยังไงมีสกิลมาให้ใช้แล้วทุกคนฟื้อฟื้อฟื้อเฮ้ยนี่แน่อาไม่โดนเว้ยทำไมอะmove to front อ๋อให้มาตรงจุดตรงนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกแล้วก็ใช้สกิลตายซะแล้วเขาบอกว่าสามารถอ๋อเฮ้ยเล็งได้ปะอ๋อให้เราเล็งทุกคนให้เราเล็งเล็งไปทางขวาปะแสดงว่าเขากันโล่ทางซ้ายวิตัวนั้นเลยไม่โดนเรายิงผิดตัวชีวิตเปลี่ยนนะทุกคนนะไปไหนเฮ้ยลุยเลยสู้ได้ไหมตัวนี้ยังไงอ้าวให้เราไปข้างหน้าเราลอยกลางอากาศอยู่นะทุกคนนะกดสกิลตุ้มโอ้โหระเบิดไปเลยจ้านี่แน่นี่แน่ตุยเย่เฮ้ยพื้นเพินมีระเบิดหมดเลยอ่ะคือดีมากเจ๋งสุดๆทุกคนนี่แน่ตายซะต่อไปอันติเฮ้ยโอ้โหโคตรโหดเลยอ่ะโอ้โหทุบทีคือพื้นแตกเลยทุกคนอย่างเวอร์ชึบเอาโอเคแล้วก็ให้เรากดแปลงร่างลืมไปว่าเกม Dragon Ball เนี่ยมันน่าจะมีอะไรแบบเนี้ยซูเปอร์โงกุลโงอะไรนะเขาเรียกร่างอะไรซูเปอร์ไซย่าปะแล้วก็อันตีตายซะเธอเบจิต้ามันไม่ตายเบจิต้าเอาไปทีนึงโอ้โหเขาเป็นร่างนี้ปล่อยอันตีได้2ทีแกนี่ไงล่ะเอาอันตีไปอีกตายไหม จมดินไปแล้ว1ทุกคนพระเจ้าคือถ้าเล่นเต็มๆน่าจะเวอร์มากอะเพราะว่ามันมีคนต่อห้องอ่ะ4ต่อ4คนมันจะเวอร์แค่ไหนใช่ปะล่ะนี่แน่โอ้โหเป็นล่าซุปเปอร์ไซย่าคือสกิลเดียวกันแต่ว่าเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันด้วยนะจำได้ปะตะกี้เราปล่อยพลังเดียวกันแต่มันคนละแบบกันเลยวิดูเหมือนมันจะอลังการยิ่งขึ้นแล้วก็อันติตูมเอาเข้าไปเอาเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปแล้วก็เอาเข้าไปอีกเอาสีฟ้าอย่างโหดอ่ะอันติตายคู่นี่แน่โหดสุดโหดสุดและแอดอะจริงๆนี่แน่ต่อยดิ คือสะใจมากนี่แน่สึกอีนะแอดนี้ก่อนแอดนี้ก่อนพระเจ้านี่แน่ไอ้เจ้าเฮือโอ้ยนี่ก่อนเฮ้ยมันโหดจังวะนี่ไงล่ะมันไม่ตายเขาให้เราไปทางนั้นอะทำอะไรอะต่อยอันนี้หรอบาจ้างนี่แน่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันติอ๋อเก็บลูกบอลอ้าวชนะแล้วหรอคล้ายๆโมบ้าไหมเหมือนตีป้อมไปเรื่อยๆอ่ะจนไปถึง ฉากของศัตรูไหมแล้วก็เก็บลูกแก้วได้คือชนะกติกาประมาณนี้ทุกคนเท่าที่แอดดูทุกคนน่าจะเข้าใจเหมือนแอดนะเขามาในเกมกันอีกขั้นหนึ่งแล้วและแอดก็แต่งชื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดคอนเฟิร์มไปเลยดูเหมือนว่านี่คือหน้าต่างล็อบบี้อันล็อกฮีโร่ก็คือพี่โกโงกุลเนาะทุกคนน่าจะได้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าโกคุอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษแอดก็เรียกว่าโงกุลอีกทีนึงนะอ่ะกด next ไม่ไงต่อเขาบอกให้ไปที่ upgradable อ๋อด้านขวามือถ้ามีเงินพอหรือมีทรัพยากรพอก็อัปเกรดได้สินะต้องกดค้างด้วยทุกคนกดค้างถึงจะเป็นการอัปเกรดเป็น2ดาววิสตาร์เกรด increase ใช้รูปDragon Ball ในการบ่งบอกถึงระดับชั้นของตัวละครนะครับส่วนตรงนี้เป็นหน้าต่างซื้อของขายของอ๋อไอ้ย่ะเฮ้ยให้เราซื้อได้ตัวเดียวเบจิต้าแล้วก็มีใครนะคนเนี้ยแอดจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะคือแอดไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนจนขนาดว่าจำได้ทุกตัวขนาดนั้นนะอุ้ยอันนี้เจ้ามันบูปะเนี่ย น่ารักเว้ยอันนี้คิวลินเนาะแอดรู้สึกว่าต้องมีตัวละครผู้หญิงสักตัวหนึ่งไหมลองซื้อดูดิไม่รู้อะกดซื้อแล้วซื้อแล้วด้วยอะคือตังหมดตัวแล้วเรียบร้อยด้วยนะตอนนี้ทุกคนฮะดูเหมือนว่าจะมีการให้ลงทะเบียนอีเมลแล้วก็อะไรต่างๆนะครับด้านซ้ายมือมีอะไรเอ่ยหน้าต่างในส่วนของถ้าเราผ่านเควสเราก็จะรับได้มั้งอ๋อมีใช้เพชรในการอัปเกรดพรีเมียมได้ด้วยแล้วถ้าเกิดด้านขวาบนคืออะไรอะกดมิชชั่นรับของรางวัลได้ไหมดูเหมือนจะกดเฉยๆอะทุกคนมันยังไม่ได้รับอะไรอะเหมือนมันยังไม่ได้ผ่านแต่อันนี้น่าจะรับได้แล้วนี่ต้องกดค้างได้ไหมเนี่ยมันรับไม่ได้อะทุกคนแอดลองกดดูแล้วอะมันยังรับไม่ได้ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรเนาะส่วนด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแบบดูรายละเอียดอื่นๆได้คัสตอมไมซ์ลิงก์บันได ID Back to Title มี Setting นี่แหละที่อยากจะรู้นะครับมีภาษาอังกฤษภาษาเดียวแอดคือแอดส่องมาแล้วแหละว่ามีแค่ภาษาเดียวเนาะอูดิโอวิดีโอจะเอาภาพสวยแค่ไหนมีปรับไหมอะนี่ไงกราฟิกเขาบอกว่าอกราฟิกคุณภาพโอ้นี่มีเดียมเหรอเนี่ยลองไฮดิไฮจะเป็นยังไงนั่นแหละสวยขึ้นไหมทุกคนเดี๋ยวลองไปดูกันมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมด้วยความที่ว่ามันเป็นภาพการ์ตูนเนาะดูตัวนี้หน่อยหน้าต่างอันนี้มีตัวละครให้ดูมีดีเทลเราดูได้ว่ารายละเอียดตัวละครเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับพลังโจมตีสกิลอะไรต่างๆเนาะซึ่งตอนนี้แอดมีตัวละครแค่นี้นะครับตัวอื่นๆเนี่ยถ้าจะปลดล็อกดูเหมือนว่าจะต้องทำการซื้อแล้วก็ใช้เงินส่วนหน้าต่างต่อมาอะไรอะ normal capsule เฮ้ยเดี๋ยวเปิดเลยเหรอเอาปึ๊บเอากดค้างโอเกมนี้ใช้กดค้างเยอะมากบางทีเขาไม่บอกเราก่อนเราไม่รู้นะเนี่ยอะไรวะนั่นน่ะเหมือนจะได้แบบชุดอะไรมาไม่รู้ทุกคนบ้าจ่างมากปึ๊บ you don't have enough ครับมีไม่พอก็เปิดไม่ได้เนี่ยหน้าต่างต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเราปลดล็อกได้ก็จะดีมากโอ้โหเบจิต้าจริงๆก็น่าได้เนาะโอเคอ่ะกดแบทเทิลปึ๊บอ๋อตรงนี้มีการจัดตัวละครกันด้วยหรอแสดงว่าเรา select role for battle นะครับก็คือ damage มี tank มี technical flexible อะไรก็ว่าไปเฮ้ยแอดไปแมทช์แล้วอะเอ้าแมทช์แล้วด้วยพระเจ้าไม่รู้โหมดอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกนิดนึงจะดูว่าแมปนี้มันเล่นยังไงวิแน่นอนว่าล็อกเกียนลองเอาตัวนี้ได้ไหม you can summon custom ค่อย confirm อะไรวะนั่นน่ะ อันนี้งงอยู่นะเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในเกมกันเลยจ้าเขานับถอยหลังอยู่นะทุกคนดูเหมือนว่าแอดจะได้เล่นแบบ4 ต่อ 4คนเลยวินี่คือทีมแอดนี่ทำไมมันเป็นตัวละครคล้ายๆวายร้ายกันหมดเลยวะ มีจอมันบูที่ดูหน้าเป็นมิดตัวเดียวนะแต่จริงๆเขาก็เป็นตัวร้ายในการ์ตูนมาก่อนแต่แอดจำไม่ผิดหลังๆเหมือนจะเปลี่ยนเป็นตัวดีมั้งอุ้ยฝั่งตรงข้ามมีพี่โงกุลด้วยปะนะใช่ปะเนี่ยเอาแล้วไงทุกคนทีมแอดมีแต่ตัวร้ายจะไปชนะตัวดีไหมเนี่ย เราจะต้องทำการแบบชกต่อยเก็บเวลอะประมาณนั้นนี่แหละต่อยสิจ๊ะเจ๊ท่าเป็นยังไงวันนี้ตัวนี้ต้องมาลองศึกษากันดูแล้วแหละอันนี้คล้ายๆเป็นป้อมปราการของเราอะเอาไว้ป้องกันเรานี่แน่ตุยเย่ขอเก็บ EXP หน่อยแย่งจอมมันบูเก็บเวลแล้วหนึ่งทุกคนมีอัพเวลละเฮ้ยตัวแอดมันมีสกิลมาลบก่อนโอ้ยต่อยโอเคจริงด้วยคล้ายๆเกมโมบ้าเลยอะมันมีการตีบวกมีอะไรด้วยนะทุกคนนะโอ้ยโดนละหนึ่งโอ้ยโอ้โหไม่เบานี่แน่ ช่วยกันนะเจ้ามันบูคุงแอดมาเลนล่างอ่ะคือเฮ้ยเจอแล้วฝั่งตรงข้ามทุกคนเจอฝั่งตรงข้ามแล้วนี่เนี่ยตายซะเถอะตายซะเถอะนี่ฟินิชวู้ไอ้ยะมาด้วยกันคือฆ่าเขาเลยอ่ะสึกอีนี่เนี่ยโดนสกิลอะไรไม่รู้เฮ้ยโดนสกิลกลายเป็นดันโง่นี่เนี่ยจอมันบูแกตายเยอะๆอาเฮืออ๋อตรงนั้นมันคือป้อมศัตรูทุกคนเราต้องรอคลิปแล้วเดินเข้าปะเนี่ยมันมีความอย่างนั้นอยู่นะใช่เลยอ่ะใช่เลยมีความโมบ้าสูงมากถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีมินิแมปอยู่เห็นป่ะด้านบนอ่ะคือเราไปด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้แต่ตอนนี้คือด้านล่างคนทีมแอดมี2 คนแล้วนี่นี่มีคลิปนี่ไงล่ะเอาสิฟ้านี่แล้วเข้าป้อมเขาได้ปะวะไม่รู้เลยอะตอนเนี้ยเฮ้ยท่าอะไรวะน่ะแอดมีท่าอะไรด้วยอ๋อซัมมอนวิเฮ้ยไหวปะเนี่ยตัวแอดอะเฮ้ยหลบไม่ทันเลยดิโอ้โหโอ้ยเราต้องมาหาทางฮิวก่อนไหมเหมือนแอดจะต้องกลับอะกลับไปไหนไม่รู้อะเขาชี้ลูกศรกลับไปอ๋ออยู่ที่นี่คือฮิวได้ถ้าเราอยู่ในเพจตรงนี้เฮ้ยตัวเราเนี่ยมันเข้ามาในซีเราแล้วนี่แน่แกตายต่อยไม่โดนโว้ยโอ้ยนี่ไงล่ะตายซะมาบุกเหรอเจ้ามันบูมาบุกเหรอเอาไม่โดนอันตินิดนึงนี่แหละตุยเย่ เฮ้ยสนุกใช้ได้นี่แน่ชึบนี่ฮึบแล้วก็ปาไปเลยโอเคแต่คลิปมันเยอะจัดเลยนะทุกคนเราต้องหลบนิดนึงโอ้ยมาละนี่แน่เดี๋ยวลบก่อนพี่โบต้องช่วยกันพี่โบนี่แน่โอ้ยตัวเราน่ะนี่ก่อนเย้ยโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวตายสนุกอยู่ทุกคนสนุกอยู่ใช้ได้เลยอะกลับมาฮิวก่อนเนี่ยดีที่มันมีฮิวใกล้ๆนี่แน่ไอคลิปเกิดใหม่หน่อยนะแกเอาคลิปให้ตายก่อนมันเกะกะทุกคนชึบโอ้ยแต่เดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับกติกาก็คงจะเหมือนเดิมทุกคนประมาณนี้แหละและแอดก็ต้องเอาชนะไปให้ได้ประมาณนั้นนะครับทุกคนนะแต่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็คงจะเล่นให้ดูกันประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่สนใจก็สามารถนำลิงก์ล่างคลิปนะไปโหลดมาเล่นตามกันได้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกันไปด้วยนะครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซบายไปก่อนลิ้นพันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าวู้หิวก่อนโว้ยคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับ